ันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตองประชาธิปัตย์เรายืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยอันมั่นคงประชาชนต้องเป็นใหญ่เทิดทูนไว้สถาบันองค์ราชันบริหารด้วยกฎหมายข่าวข่าวข้นในช่วงตอแมลงวันเดินหน้าเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองประชันวิสัยทัศน์พบกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เบอร์10ในการเลือกตั้ง3 กรกฎาคม 2554หลังส่งผู้สมัครส.ส.ลงชิงพื้นที่ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตกับ5 นโยบายหลักภายใต้สโลแกนวันแรกทำได้ทันทีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับ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 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็วันนี้มาไม่เจออะไรที่หงุดหงิดกวนใจใช่ไหมครับไม่มีครับปกติก็ไม่หงุดหงิดกวนใจแหละครับถือว่าต่างคนต่างก็มาแสดงออกได้นะครับแต่ว่าจริงๆในช่วงการเลือกตั้งเราก็อยากให้แต่ละฝ่ายได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เคลื่อนไหวทำงานกันอย่างเสรีในระบอบประชาธิปไตยดีแต่ยังเจอก็ยังมีอยู่บ้างยังมีอยู่บ้างครับคาดหวังว่ากกต.ควรจะเข้ามาดูแลกฎเกณฑ์กติกาหรือว่าความเรียบร้อยมากกว่านี้ไหมครับที่จริงแล้วผมก็ต้องเคารพนะครับ